แนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัทนันท์พรหมสุขนะครับหรือว่าอาจารย์นันนะครับผมอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมก็วันนี้ผมมานําเสนอชวนคุยกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่ตรงกลางนะครับผมระหว่างแหล่งปล่อยและแหล่งกักเก็บมันก็จําเป็นจะต้องมีตัวขนส่งเป็นเทคโนโลยีตรงกลางที่จะขนส่งจากแหล่งปล่อยขนส่ง CO2 จากแหล่งปล่อยไปยังแหล่งกักเก็บนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อย่างที่ก็ตอนได้พูดไปนะครับก็เป็นโฟกัสกลุ่มครั้งที่2ซึ่งผมจะพูดถึงผลการจำลองและวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีการขนส่ง CO2 นะครับจากโรงไฟฟ้าชีวมวลไปยังแหล่งกักเก็บนะครับผมพร้อมทั้งข้อมูลต้นทุนคาเป็กออเป็กเบื้องต้นขอขีดเส้นใต้คำว่าเบื้องต้นนะครับผมเป็นเบื้องต้นอยู่นะครับผมทีนี้หัวข้อในการนำเสนอในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นรีแคปการขนส่ง CO2 ในรูปแบบและสถานะต่างๆนะครับผมสมมติฐานในการออกแบบนะครับผมแล้วก็เรื่องคำนวณคาเป็กโอเป็กเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นทีนี้การดำเนินงานภายใต้ตัวโครงการวิจัยนะครับเราก็จะเริ่มจากการศึกษาขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ผมรีแคปให้ฟังนะครับผมอันที่สองก็จะมีการจัดโฟกัสกลุ่มเหมือนครั้งนี้นะครับผมแล้วก็มีการเอาข้อมูลจากโฟกัสกลุ่มในแต่ละครั้งออกแบบจำลองในการค้นหาเส้นทางต่างๆซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่เชียงใหม่นะครับก็มีโฟกัสกลุ่มครั้งที่1นะครับผมซึ่งเราก็ได้เอาคําแนะนําจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆทุกหน่วยงานมาปรับปรุงเป็นงานในครั้งนี้นะครับผมแล้วสุดท้ายก็จะนําผลต่างๆมาวิเคราะห์คาเป็กและโอเป็กนะครับผมทีนี้ถ้าดูจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมจะโชว์ให้เห็นว่าแหล่งปล่อยทั้งหมดของภาคเหนือของเราจะมีตามดังรูปนี้นะครับผมแล้วก็แหล่งกักเก็บที่เราสนใจก็คือมีอยู่ที่ลำปางแล้วก็พิจิตรนะครับหรือหนองบัวนะครับผมมีอยู่2แหล่งนะครับผมที่เราสนใจกันนี่ก็จะเป็นภาพที่มีโรงไฟฟ้าละติจูดลองติจูดนะครับสีส้มๆนะครับผมแล้วก็2แหล่งกักเก็บนะครับเราจะเห็นการกระจายตัวการกระจุกกันอยู่บริเวณเหนือตอนล่างนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมเนาะทีนี้ก่อนที่ผมจะแสดงให้เห็นถึงจำลองต่างๆผมขอรีแคปก่อนว่าการขนส่ง CO2 ในรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วก็มีสถานะอะไรบ้างที่เราจะขนส่งนะครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับตัว Transport เนี่ยก็คือเป็นตัวอยู่ตรงกลางนะครับผมอยู่ตรงกลางคือเราจะขนส่ง CO2 จากการ Capture ที่ Storage ที่พบได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของผม Transport นะครับผมทีนี้สถานะของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมกับการทรานสปอร์ตเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นแก๊สรูปแบบที่2ก็จะเป็นของเหลวเป็นเดนส์แล้วก็เป็นซูเปอร์คริติคอลนะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับผมแต่ถ้าถามว่าความนิยมเนี่ยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเดนส์เฟสแล้วก็ซูเปอร์คริติคอลนะครับผมซึ่งอาจจะมีคนเคยได้ยินว่าขนส่งเป็นโซลิดเฟสหรือว่าเราลองคิดดูแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเป็นของแข็งก็คือน้ําแข็งแห้งเราขนส่งแบบน้ําแข็งแห้งขนส่งแบบแก๊สซึ่งแก๊สเนี่ยความน่ากลัวก็คือการระเบิดนะครับผมส่งแบบลิควิดส่งแบบเดนส์แล้วก็ส่งซูเปอร์คริติคอลนะครับสามอันเนี้ยนะครับลิควิดเดนส์แล้วก็ซูเปอร์คริติคอลเนี่ยเป็นสถานะที่ในต่างประเทศเขาให้ความสนใจนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องสถานะในแต่ละอย่างละนะครับว่าเดนส์เนี่ยก็มีสถานะคล้ายของเหลวนะครับซูเปอร์คริติคอลก็คือเป็นกึ่งของเหลวแล้วก็เป็นกึ่งแก๊สนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าโทษทีนะครับทีนี้เรามาดูว่ารูปแบบการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ในต่างประเทศมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นแบบรถนะครับผมรถบรรทุกเนาะแบบรางนะครับผมรถไฟนะครับแบบระบบท่อครับแล้วก็แบบเรือนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วในประเทศไทยที่และในโครงการนี้ที่สนใจนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบรถยนต์นะครับหรือว่าแบบรถบรรทุกนะครับแบบท่อนะครับผมจะเป็น2ส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับต่อกันมาที่ออกแบบที่ผมคำนึงถึงในระบบ optimization นะครับผมก็อย่างแรกเลยคือปริมาณที่ขนส่งได้ต่อเที่ยวนะครับเส้นทางและระยะทางที่ขนส่งนะครับผมว่ามีความคุ้มทุนยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการขนส่งที่เป็นในรูปแบบของรถบรรทุกนะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็น
ในลักษณะของระบบท่อนะครับในลักษณะของระบบท่อเนี่ยขอชี้แจงนิดนึงมันจะมีศัพท์เทคนิคต่างๆนะครับอย่างอันแรกที่ชื่อว่าทรังไลน์เนี่ยนะครับหรือท่อหลักเนี่ยนะครับก็เป็นท่อเหมือนทางหลวงเนาะก็คือเป็นการรวมของแต่ละท่อแขนงเข้ามาด้วยกันนะครับผมแล้วขนส่งไปยังแหล่งกักเก็บนะครับผมซึ่งอันนี้คือทรังไลน์สีน้ําตาลเนี่ยนะครับคือทรังนะครับคือท่อทางหลวงนะครับท่อใหญ่สุดทีเนี้ยท่อแขนงท่อสเปอร์ตรงนี้นะครับจะเล็กกว่าท่อทรังหน่อยนึงนะครับผมทีนี้ไปก็จะเป็นท่อที่ในลักษณะของท่อแขนงย่อยหรือสับสเปอร์นะครับผมก็จะเป็นส่วนต่อไปยังสเปอร์เพื่อให้สเปอร์เข้าไปยังท่อหลักนะครับผมทีนี้อันนี้ในส่วนของแหล่งปล่อยนะครับท่อในส่วนของแหล่งปล่อยนะครับทีนี้เมื่อมันขนส่งมาถึงท่อดิสท่อดิสเนี่ยคือท่อที่พุ่งตรงไปยังแหล่งกักเก็บนะครับผมสมมุติว่าเรามีหลายหลุม injection well เรามีหลายหลุมที่จะคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปใต้พิภพนะครับแต่ละที่ไปยังแต่ละหลุมเราเรียกว่าสับดิสนะครับผมสับดิสนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบของระบบท่อที่เราให้ความสนใจในโครงการนี้นะครับต่อมาก็เป็นระบบเรือนะครับหรือว่าการขนส่งทางน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแถบยุโรปที่ใช้กันเยอะนะครับผมก็จะเป็นเอา CO2 ขึ้นไปแล้วก็จะมีเราจะเห็นแทงค์ตรงนี้นะครับก็ขนส่งแล้วก็ยังแหล่งกักเก็บนะครับโดยใช้เรือนะครับทีนี้ประเด็นจากโฟกัสกลุ่มครั้งที่หนึ่งนะครับแนวท่อเนาะครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้นําเสนอเรื่องแนวท่อเพราะว่าเป็นส่วนแรกของงานเราเสนอเรื่องลบก่อนแนวท่อเนี่ยเราก็ได้รับความเห็นนะครับว่าให้ลองไปดูศึกษาแนวท่อขนส่งท่อน้ํามันเดิมดูก่อนว่ามันพลาดยังไงเพราะว่ามันมีเรื่องของการรอนสิทธิ์อะไรที่เรียบร้อยละทีนี้ลองไปดูว่าเขามีแนวท่อวางไงเราก็ได้ไปศึกษาแล้วค้นคว้ามาละนะครับผมทีนี้เรื่องความถูกต้องของข้อมูลครั้งที่แล้วจะมี outlier โผล่มาในบางจุดทีนี้ผมกับทางทีมงานนะครับผมก็ได้ลองศึกษาทบทวนข้อมูลใหม่ดูละแล้วก็มาพล็อตอย่างที่เห็นตอนต้นนะครับผมแล้วก็ข้อจำกัดของถนนก็ได้ไปศึกษามาว่าจริงๆรถบรรทุกมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมมันก็เลยผนวกรวมกับว่าน้ำหนักของรถบรรทุกแต่ละอันมันมีข้อจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมปริมาณในการปล่อยว่าคุ้มค่าต่อนำไปกักเก็บไหมอันนี้ก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาทำให้เหลือแค่16โรงตามแจ้งของท่านพรีเซนต์ของคนที่พรีเซนต์ก่อนหน้านะครับผมแล้วก็เรื่องมาแหล่งกักเก็บนี้เดี๋ยวเราจะทราบจากทางท่านอาจารย์มิกนะครับผมหรืออาจารย์สุภฤทธิ์นะครับว่าเราแต่ละแหล่งเก็บได้เท่าไหร่แต่โดยรวมเราจะเก็บได้เราทั้งโครงการเราจะเก็บประมาณ10ล้านตันนะครับผมคาร์บอนไดออกไซด์เนาะทีนี้สมมติฐานในการออกแบบนะครับผมที่ผมจะชวนท่านดิสคัสไปด้วยกันนะครับผมอันแรกเนี่ยเนื่องจากเราเหลือแค่16แหล่งปล่อยเพราะว่าเราจะเก็บแค่10ล้านตันไม่ใช่แค่นะครับเราจะเก็บโฟกัสอยู่ที่10ล้านตันนะครับผมแหล่งลำปางเนี่ยวิเคราะห์เบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูท่านอาจารย์สุภฤทธิ์เขาดูยังไงว่าได้6และได้4นะครับผมแอ่งลำปางเนี่ยเราจะแทนว่าเราเก็บได้6ล้านตันแอ่งหนองบัวเนี่ยมันสูงสุดได้10ประมาณ4ล้านตันนะครับผมเพราะฉะนั้นการ optimization ของผมในการขนส่งเนี่ยมันก็จะถูกสตรีด้วย constraint หนึ่งก็คือลดหรือว่าจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะไปแหล่งกักเก็บแหล่งลำปางได้ต้องไม่เกิน6ล้านตันส่วนไปแอ่งหนองบัวมันได้แค่4ล้านตันขอให้เราจะเห็นว่าโรง2 3เนี่ยขี่กันเลยนะครับโรง9 6 16 7เนี่ยก็ขี่กันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ4 5 8ก็อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันกระจุกกันมากตรงนี้นะครับมันบอกให้มันมีเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกจุดคุ้มทุนต่างๆเพื่อให้ส่งไปหนองบัวได้ไม่เกิน4ล้านตันแค่นั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่ทำ optimization เสร็จปั๊บนะครับอันนี้คือรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดทุกโรงไปหาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือถนนทางหลวงเนาะอันแรกครั้งแรกที่ทำเนี่ยผมไม่ได้ฟิลเอาถนนที่เนี่ยถนนที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นถนนที่สองเลนขึ้นไปแล้วสามารถที่จะมีรถสวนกันได้แล้วก็เป็นรถที่เป็นเส้นทางถนนที่รถบรรทุกเขาใช้กันเป็นหลักนะครับผมก็จะฟิลออกมาในลักษณะนี้เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้ว
สิ่งที่ไปหนองบัวได้มันมีไม่กี่จุดนะครับผมมันมีไม่กี่โรงนะครับตามรูปที่แจ้งขออนุญาตไม่เปิดชื่อโรงไฟฟ้านะครับผมนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของรถบรรทุกนะครับเส้นทางในลักษณะต่อไปจะเป็นลักษณะของไฟลายนะครับผมไฟลายเนี่ยไอตัวสีน้ำตาลทั้งเนี่ยนะครับหรือว่าท่อหลักเนี่ยเนาะท่อหลักตรงนี้เป็นท่อที่ผมเอามาจากแนวท่อเดิมที่ขนส่งน้ำมันเฉพาะแกนนี้นะครับผมส่วนอื่นจะเป็นส่วนที่ผมโพสต์ขึ้นมาตามเส้นถนนหลวงนะครับผมที่ใช้หลักการเดียวกันกับท่อขนส่งน้ำมันที่มีอยู่แล้วนะครับผมจะเห็นในลักษณะนี้นะครับจะแบ่งสีตามนี้เนาะทีนี้เรามาดูต่อกันนะครับแล้วก็ในลักษณะของสับสเปอร์นะครับหรือท่อแขนงเนี่ยจะมีใช้ขนาด8นิ้วสเปอร์จะใช้ขนาด10นิ้วทรังเนี่ยนะครับ12นิ้วเนี่ยอ้างอิงตามท่อขนส่งน้ำมันปัจจุบันนะครับผมเพราะเราได้รับคำแนะนำมาตามนั้นนะครับท่อดิสเนี่ยจะใช้10นิ้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในเฟสถัดไปผมจะต้องไปพูดคุยกับทางอาจารย์สุภฤทธิ์ว่าอาจารย์ท่านมีว่าจะแบ่งเป็นกี่หลุมอะไรยังไงแล้วผมจะคำนวณท่อสับดิสถัดไปนะครับผมทีนี้เรามาดูผลการคำนวณคาเปกโอเปกเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนนะครับหมายเหตุแรกก็คือเป็นการคำนวณราคาเบื้องต้นยังไม่ได้จัดการเรื่อง scheduling scheduling ก็คือหลังจากที่เราทำ optimization เราได้ผ่าละแต่ว่าเราได้เส้นทางเรียบร้อยเสร็จผมยังไม่ได้ทำ scheduling เช่นรถคันนี้ไปถึงสมมติเรามีสแปร2คันแทนที่จะมี4คันนึงอาจจะกลับมาทันเอาอีกรอบ1คันอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้จัดเรื่อง scheduling นะครับผมแต่ว่าเป็นการคำนวณโดย based on รถบรรทุก4เพลา14ล้อรวมน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน35ตันที่เราขนส่งกันปัจจุบันนะครับผมนี่คือตามกฎหมายเนาะที่สามารถวิ่งบนถนนได้ก็จะใช้หลักการนี้เราจะเห็นเลยว่าถังบรรจุแต่ละขนาดเนี่ยนะครับผมรวมมาให้ละว่ามันจะใช้อยู่ทั้งหมด905ถังนะครับเป็นเงินบางยอดนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างสูงนะครับผมเนาะทีนี้อันนี้คือค่าคาเปกนะครับการลงทุนเนาะทีนี้เรามาดูค่าดำเนินการบ้างเมนเทนแนนซ์นะครับผมเราใช้รถทั้งหมด917คันอย่างที่ผมเกริ่นเนาะว่ายังไม่ได้ทำสเกดูลิ่งนะครับทำแต่ออพติไมเซชันยังไม่ได้ทำสเกดูลิ่งเนาะถัดมาจะเป็นค่าเชื้อเพลิงนะครับผมค่าแรงคนขับรถนะครับนี่ก็จะเป็นค่าโอเปกทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเนื่องจากทางเดลต้าแมวแกเกินว่า25ปีนะครับผม25ปีครบ25ปีเราก็จะเห็นว่าค่าคาเปกคือสีฟ้าตรงนี้นะครับส่วนค่าโอเปกคือบริเวณนี้ทีนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น 85.82 USD ต่อคาร์บอนซึ่งเทียบดูกับ literature review หลายๆประเทศเราจะอยู่ range ตรงกลางนะครับซึ่งก็ในหลากหลายประเทศเขาก็จะได้ range มาซึ่งเรา range 85นี่เราจะอยู่ตรงกลางนะครับผมไม่ถูกไม่แพงนะครับผมทีนี้เรามาอยู่ในลักษณะของระบบท่อบ้างนะครับที่ผมรวมมาคือ8นิ้ว12นิ้ว10นิ้วแล้วก็ท่อดิส10นิ้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นระยะทางที่ลากระหว่างท่อนะครับผมเครื่องอัดอากาศเราใช้4เครื่องถ้าเราย้อนกลับไปดูเครื่องอัดอากาศหรือว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับก็คือบริเวณสีชมพูตรงนี้นะครับถ้าเห็นของผมบริเวณชมพูตรงนี้นะครับหลักการก็คือถ้าเกิดเราดูทุกเราใส่ทุกๆ150เมตรนะครับผมพอประมาณ150เมตรเราก็จะใส่ทีหนึ่งนะครับ150เมตรทีหนึ่ง150เมตรทีหนึ่งตาม reference ที่เรามาจากหลายแหล่งนะครับผมทีนี้ถัดไปนะครับผมอันนี้คือเครื่องอัดอากาศนะครับผม4เครื่องนี่คือราคาที่เราหาได้มาเนาะตาม literature review นะครับผมทีนี้ถ้าเป็นค่าดำเนินการนะครับหรือ OPEX นะครับผมเราจะเห็นว่าค่าโดยรวมนะครับจะมาที่16ล้านตรงนี้นะครับปีนะครับซึ่งค่า O&M นะครับหรือว่าค่า Maintenance เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยการตรวจและซ่อมแซมการรั่วไหลการทดสอบแรงดันการบำรุงรักษาวาล์วการทำความสะอาดหรือว่า Picking นะครับผม
แล้วก็การป้องกันการกร่อนแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศจะอยู่ใน O&M นะครับทีนี้เรามาดูเราจะเห็นเลยว่าเราระบบท่อเนี่ยนะครับก็ตามที่ทุกท่านน่าจะได้ยิน literature review มาว่าระบบท่อเนี่ยถ้าทำไปในระยะยาวเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับก็จะประมาณ 41.51 ครึ่งครึ่งซึ่งเราอยู่ในคือเราอะไม่ใช่พื้นที่ที่ใหญ่หรือว่าครอบคลุมเหมือนกับUSA อะไรเงี้ยเนาะ USA เขาจะตกประมาณ80ถึง100กว่า USD ต่อตันนะครับผมเราจะอยู่กลางๆนะครับ 41.51 เราจะอยู่ค่อนต่ำนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับโฟกัสกลุ่มครั้งที่1นะครับโฟกัสกลุ่มครั้งที่2นะครับประมาณนี้ครับสำหรับใครมีข้อสักถามหรือข้อเสนอแนะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ